เราไปดูที่ช่องทางที่สองกันเลยนี่ก็คือการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์นั่นเองตรงนี้ก็คือเราดูได้เลยว่าเราอะสะดวกที่จะไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะขอกดตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นบิ๊กซีเนาะพอเรากดเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้นะคะทุกคนก็ต้องกรอกชื่อของเรานะคะรวมไปถึงระบุหมายเลขโทรศัพท์พอเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเป็นเหมือนใบที่มี QR code นะคะใบนั้นออกมาให้เราเราก็ถือใบนั้นไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ตามจุดที่เราเลือกได้เลยใบบาร์โค้ดนะคะเขาก็จะส่งไปยังอีเมลที่เราได้ทำการกรอกไปโดยสามารถเข้าไปเช็คได้ที่หน้าอีเมลเลยนะคะจะมีการแจ้งรายละเอียดต่างๆในเรื่องของยอดเงินที่เราจะต้องชำระเนาะพอดูเสร็จกดเพื่อพิมพ์บาร์โค้ดเลยค่ะเขามันก็จะขึ้นหน้าบาร์โค้ดที่ดูเหมือนกันนี่แหละค่ะนำใบนี้เนี่ยไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ต่างๆที่เราเลือกเอาไว้ได้เลย